แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีสูตรการทำกาโนล่าเอเนอร์จีบอลมาฝากค่ะก็ยังคงอยู่กับขนมสายเฮลตี้อยู่นะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในการทำนิดนึงไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใส่ข้าวโอ๊ตนะคะไม่ต้องปั่นนะคะ2ถ้วยตวงเลยลงไปในชามผสมจากนั้นก็จะใส่เป็นพวกธัญพืชนะคะก็จะมีเมล็ดฟักทองอัลมอนด์นะคะสับหยาบนะคะแล้วก็เมล็ดทานตะวันแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะ4อย่างนี้นะคะคือสุกหมดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเกล็ดมะพร้าวอบแห้ง1ส่วน8ถ้วยตวงนะคะธัญพืชทั้งหมดนะคะ1ส่วน4ถ้วยตวงนะอย่างละนะแล้วก็อันนี้เป็นกลิ่นวานิลานะคะ1ช้อนชาตามด้วยนะคะน้ำมัน1ช้อนโต๊ะวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันดอกคาโนล่านะคะใครจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวก็ได้เหมือนกันเนาะจากนั้นก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะก็1ช้อนโต๊ะนะคะใครอยากจะใส่สัก2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะมันจะทำให้ขนมมีความเหนียวเกาะกันได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็อันนี้เป็นงาคั่วนะคะงาขาวคั่ว1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ให้เราคลุกเคล้านะคะให้เข้ากันเนาะก็ใช้มือในการแบบนวดคนนะคะมันจะได้เข้ากันดีจากนั้นเราก็พักไว้เนาะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากทำเป็นก้อนๆอันนี้ก็ถือว่ามันทานได้แล้วนะคะแต่ว่ามันอาจจะขาดความหวานนิดนึงเพื่อนๆสามารถที่จะใส่แบบผลไม้อบแห้งลงไปมันก็จะกลายเป็นกาโนล่าแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะทำเป็นก้อนนะคะด้วยการใช้อินทผลัมนะคะลูกเกดแล้วก็แคนเบอร์รี่อบแห้งนะคะอย่างละ1ถ้วยตวงลงไปในเครื่องปั่นจากนั้นก็นำไปปั่นให้ละเอียดนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะแม่บ้านรีวิวเครื่องปั่นมีปัญหานะคะมันอุบัติเหตุคือมันน่าจะร้อนเพราะว่ามันเหนียวมันปั่นยากแล้วก็เครื่องปั่นเรากำลังแบบแรงมันไม่ค่อยดีอ่ะมันก็เลยน็อกแล้วมันไม่ทำงานนะคะก็ได้ประมาณนี้เนาะไม่ค่อยละเอียดเลยนะคะแบบก็เอาไปสับอีกนิดนึงก็ได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองบีนะคะทำเป็นเล็กๆนะคะลงไปคลุกกับพวกของแห้งดูเนาะไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะออกมายังไงเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่ามันจะปั้นได้หรือเปล่าเนาะพอใส่ลงไปนะคะเราก็จะใช้มือนะคะนวดกดนะคะให้มันแบบเข้าๆกันเนาะก็ต้องใช้เวลาในการนวดนิดนึงเนาะมันก็จะได้แค่นี้นะคะแบบไม่ได้แบบเหนียวมากนะคะแต่ก็พอปั้นได้อยู่เนาะก้อนเล็กๆนะคะแต่ก็จะปั้นยากนิดนึงถ้าใครอยากให้มันเหนียวมากแนะนำให้เพิ่มอินทผลัมไปอีกนะคะเพราะว่ามันจะมีความเหนียวมากกว่าลูกเกดแล้วก็พวกแคนเบอร์รี่นะคะเพราะว่าอินทผลัมเนื้อมันเยอะแล้วก็มันจะนุ่มเหนียวนะคะแต่วันนี้เราไม่อยากให้มันหวานมากเราก็เลยไม่ได้ใส่เยอะนะคะเนี่ยค่ะปั้นออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็มีส่วนที่ยังไม่ได้ปั้นอีกเนาะจริงๆแล้วเราก็กินแบบนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นกาโนล่าอย่างนึงนะคะเก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิทนะคะเอาไว้ในตู้เย็นเนาะก็เอาไว้ทานได้หลายวันนะคะรสชาติอร่อยมากนะคะการันตีความอร่อยเลยแล้วก็ไม่ได้หวานมากนะคะแนะนำให้ลองทำดูค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสูตรนี้นะคะการันตีเรื่องรสชาตินะคะว่าอร่อยนะคะหอมกลิ่นวานิลานิดๆ นะคะแล้วก็มีความมันนะคะจากธัญพืช นะคะและที่สำคัญนะคะไม่ได้หวานจนเกินไปด้วยเนาะเพื่อนๆลองมาทำกันดูนะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ